สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไฟน์นอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันที่รีวิวเจ๊ไลนิ่งนะครับซึ่งเจ๊ไลนิ่งเนี่ยก็ได้ปวด90นะครับพร้อมกับปวดอาวุธเบิร์สเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ๊ไลนิ่งกันดีกว่านะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับตัวไลนิงนะครับก็เป็นตัวที่สปีดค่อนข้างไวอย่าเรียกว่าค่อนข้างไวฮะเรียกว่าไวเลยดีกว่านะครับอีกทั้งยังมีการได้เทิร์นฟรีจากการเบรกมอนเตอร์ด้วยนะครับแม้ว่าเราจะออกแอคชั่นอะไรนะครับถ้าเราเบรกมอนเตอร์ได้เนี่ยเราก็จะได้เทิร์นฟรีนะครับเป็นผลจากบัฟของสกู๊ตเอ็กนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆเนี่ยมีทั้งบังคับเบรกนะครับแล้วก็ยกเลิกสถานะเบรกก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดตัวของเขากันนะครับเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีชุดคอตูมนะครับ2ชุดซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็จะอวยไลยนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอยากซื้อชุดคอตูมให้เขาก็ได้นะครับเรามาดูกันชุดแรกนะครับนั่นคือชุดวัคเครอรี่นะครับอันนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยชุดวัคเครี่ถ้าเกิดไม่มีโล่ที่มืองเงี้ยจะเพอร์เฟกมากเลยนะฮะ แล้วก็มาดูกันชุดที่สองนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ดูสวยดุนะครับก็สามารถเลือกซื้อชุดกันได้เลยนะครับว่าจะซื้อชุดไหนนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เกราะฟ้านะครับสำหรับเกราะฟ้าของไลนิ่งนะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจกับเฮดพีดาเมจให้ตัวเองนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ทำเบสเขียวไลนิ่งนะครับผมแนะนำให้ทำเกราะฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รีดดาเมจ ่อรอบเนี่ยให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นไทการโจมตีนะครับก็การโจมตีของไรนิ่งนะครับก็จะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับโดยที่มีธาตุสายฟ้ามาเอี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาสซีอสูรที่สำคัญก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือโอดินนะครับที่เพิ่มเบฟดาเมจนะครับ 10%นะครับสำหรับการโจมดีกายภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คืออ่าซัม,มอนลามูนะครับที่เพิ่มดาเมจจากธาตุสายฟ้านะครับอีก10%นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลามูก่อนนะฮะนี่นะครับ,รบอันนี้ก็คือโอดินนะครับ10% ลามูลามูแล้วก็อันนี้ของลามูนะครับก็เพิ่มเบฟดาเมจสำหรับธาตุสายฟ้าอีก10%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำเป็นอันนี้อันเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ ATTACK 108คู่กับ MAC เบฟ3 3 0นะครับ สำหรับสเฟียร์ของไลนิ่งนะครับก็ผมจะขอแนะนําเป็นลูก A2 ลูกนะครับส่วนลูก D เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับสําหรับลูก A นะครับก็แนะนําให้เป็นเงื่อนไขเนี่ยเวลาเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกเนี่ยแล้วได้ค่าต่างๆนะครับจะโอเคที่สุดนะครับเพราะว่าตัวไลนิ่งเนี่ยสามารถบังคับเบรกได้ยกเลิกสถานะเบรกได้นะครับเพราะฉะนั้น สเฟียร์ที่มีเงื่อนไขในการเบรกหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกเนี่ยจะเหมาะกับไลนิ่งที่สุดนะครับนี่นะครับอย่างมาคิน่านะครับก็เมื่อเราเบรกศัตรูได้นะครับหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับก็จะเพิ่มอินเวฟแอตแทกอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับสเฟียร์ก็แบบนี้นะครับสำหรับลูก A นะครับส่วนลูกดีก็ตามนั้นนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับ สำหรับเทอร์นแรกของไล i n g นะครับตัวไลนิงเนี่ยเราสามารถใช้สกิลฟรีได้ในเทอร์นแรกนะครับแล้วก็ไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับส่วนเกจ ex เนี่ยก็จะมาอยู่ที่80%นะครับซึ่งเรากดสกิลไม่ว่าจะสกิล l หรือสกิล2เนี่ยเกจ ex ก็จะเต็มพอดีนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่โหมดของสกิล l 1ก่อนนะครับซึ่งสกิล l เนี่ยจะมีเวอร์ชันธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันบวก ส่วนคอมมานตีเบฟตีเลือดนะครับจะอยู่ในโหมดที่เราเลือกนะครับว่าเราใช้สกิล1หรือว่าสกิล2นะครับก็จะอยู่ในโหมดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิล1แบบธรรมดาก่อนนะครับสำหรับสกิล1แบบธรรมดานะครับจะทําการตีเบฟจานวน6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 1 0เปนะครับเป้าหมายหลักที่เราเลือกนะครับจะโดนดาเมจหนึ่งและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเฮพีดามจที่ทําได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวไลนิ่งนะครับจะได้รับบัฟอาร์นะครับแล้วก็บัฟเพิ่มค่าแอตแท็กขั้นสองนะครับจํานวนหกเทิร์นถ้าเรามีบัฟของสกิลสองอยู่เนี่ยจะทําการยกเลิกบัฟสกิลสองนะครับแล้วก็เปิดใช้งานบัฟของสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมีไฮเทิร์นเลทนะครับหรือว่าเร่งเทิร์นนั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็มาดูบัฟของสกิลหนึกันก่อนนะครับก็คือบัฟออันนี้นะครับสำหรับบัฟอนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่า Attack นะครับ10%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a c w a v e นะครับ50%แล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า Speed 10%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบัฟ R เนี่ยเป็นขั้น2นะครับซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยเทินต่อไปนะครับจะทำให้สกิล l 2เนี่ย ใช้ฟรีนะครับเราก็มาดูสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันธรรมดาหรือว่าเวอร์ชันบวกเนี่ยจะโจมตีเป็นธาตุสายฟ้านะครับทีนี้เราก็มาเริ่มสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกกันนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟนะครับด้วยธาตุสายฟ้า4ฮิตแล้วก็ตีเลือด แล้วก็เด้งเวฟคืนตัวเอง20%ของ h ฮดพีดามีที่ทําได้นะครับหลังจากนั้นจะทําการตีเวฟต่ออีก2องฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟคืนตัวเองนะครับ50%ของ h ฮดพีดามีที่ทําได้นะครับแล้วก็แปะดีบัฟ แพ้สายฟ้าให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน4เทินหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเพิ่มขั้นของบัฟอานะครับ1ขั้นนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟของบัฟอาเนี่ยหกเทินเช่นกันนะครับทีนี้เราก็มาดูคอมมานตตีเลือดในเวอร์ชันสกิลหนนะครับสำหรับคอมมานตตีเลือดนะครับในเวอร์ชันสกิลหนึนั้น อย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแท็กนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับจะเป็นการตีเบฟหนึฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแบกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพิ่มขั้นของบัฟอาร์นะครับหขั้นนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูสกิล l เวอร์ชันธรรมดากันก่อนนะครับสำหรับสกิล l 2เวอร์ชันธรรมดานะครับจะทําการตีเวฟทั้งหมด6หิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%เนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจห0ึนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างนะครับจะโดนดาเมจยีสิบหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับ จะเพิ่มบัฟซให้กับตัวเองนะครับ1นนนะครับแล้วก็มีบัฟของเบฟรีเจนนะครับอีก1อันโดยที่ทั้ง2บัฟนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด6เทิร์นนะครับถ้าเรามีบัฟออยู่นะครับจะทำการยกเลิกบัฟอนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยมีไฮเทิร์นเลด้วยนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่บัฟของบัฟอกันก่อนนะครับว่าความสามารถอ้อขออภัยฮะไม่ใช่บัฟ R เป็นบัฟ C นะครับ สำสำหรับบับซีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า a อ t a ทกนะครับ40%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m ม็กเบฟนะครับ50%ต่อมาเรามาดูกันที่สกิล l 2เวอร์ชันบวกนะครับสำหรับสกิล l เวอร์ชันบวกนะครับอย่างแรกเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยจะโจมตีมอนเตอร์โดยที่ไม่ส่วนค่าพลังป้องกันนะครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบการโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีเนี่ยชุดแรกนะครับ จะทำการตีเบส4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเอง20%ของ h p พดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็การจบตีชุดที่2นะครับจะทําการตีเบส2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างนะครับจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากนั้นจะ เพิ่มขั้นบัฟซีนะครับ1ขั้นนะครับแล้วก็เพิ่มอ่าบัฟเบฟรีเจนนะครับทั้ง2อย่างจะเพิ่มขึ้นจํานวน6เทิร์นะครับถ้าเรามีบัฟอาอยู่นะครับจะยกเลิกบัฟอานะครับแล้วก็สําหรับสกิลสอเวอร์ชันบวกก็มีเล่งเทิร์นั่นเองนะครับต่อมาเราก็มาดูคอมมานตีเลือดนะครับในเวอร์ชันสกิลสอนะครับ สำหรับคอมมานตีเลือดเวอร์ชันสกิล2นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการตีเบฟ2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับแล้วก็เพิ่มขั้นบัฟซีนะครับจำนวน1ขั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มมาดูสกิล e x นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิล EX นะครับมีทั้งหมด2โหมดนะครับนั่นก็คือโหมดธรรมดานะครับกับโหมดเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีบัฟสกิล2นะครับอยู่บนหัวสกิล EX จะเป็นโหมดธรรมดานะครับถ้าเรามีบัฟของสกิล1นะครับสกิล EX จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันบวกนะครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเดี๋ยวเราไปบอกในรายละเอียดนะครับ เริ่มแรกของสกิล ex นะครับจะทำการยกเลิกสถานะเบรกของมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกเนี่ยอยู่ในสถานะเบรกอยู่แล้วนะครับทีนี้การโจมตีเนี่ยก็จะทำการตีเบฟทั้งหมด3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยที่จะทำการโจมตีแบบนี้เนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดําเดน เ p ดพีมที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเติมเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจะโดนแปะดีบัฟแพท่าสายฟ้านะครับจำนวน4เทินถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นของสกิล l 2นะครับจะทำการดันเทินมอนเตอร์เป้าหมายที่เราเลือกเนี่ย ไปข้างหลัง1เทินนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันบวกนะครับจะดันเทินเป้าหมายออกไป2เทินนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างกันระหว่างเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวไลนิ่งนะครับจะได้รับบัฟเคนะครับจำนวน5เทินนะครับแล้วก็บัฟบนหัวเนี่ยจะบวก1ทั้งหมดนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับเทินต่อไปนะครับ จะใช้สกิลฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล l 1 s สกิล2นะครับหรือว่าสกิล l 65นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบัฟประจำสกิล e อก่อนนะครับก็คือบัฟ K อันนี้นะครับสำหรับบัฟ K นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า Attack นะครับ30%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a x b เบบ 50%. อย่างที่3นะครับบัฟตีธาตุสายฟ้าให้กับตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับ เมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับเราจะได้เทิร์นต่อทันทีนะครับแล้วก็เทิร์นที่ได้ต่อเนี่ยเป็นฟรีเทิร์นที่ไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับอันนี้คือความสามารถของบัฟสกิล ex นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล l 65นะครับสำหรับสกิล l 65นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ย4ฮิตนะครับ แล้วก็ยกเลิกสถานะเบรกของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับในส่วนของเอฟเฟกนะครับก็จะเพิ่มค่าแอตแท็กนะครับ30%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ30%นะครับนี่นะฮะเราก็มาดูกันที่สกิล l LD นะครับสำหรับสกิล l l นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเราเจอมอนสเตอร์1ตัวนะครับ แล้วก็ก่อนที่ไลนิ่งจะโจมตีนะครับจะทำการยกเลิกสถานะเบรกมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่ด้วยท่าสายฟ้า4 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะทำการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะครับ เป้าหมายหลักที่เราเลือกนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะแปะดีบัฟแพ้ท่าสายฟ้าให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน4เทินแล้วก็ตัวไรนิ่งเองเนี่ยจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับ16เทินนะครับหลังจากที่กดสกิล l d ไปแล้วนะครับจะทำให้ไรนิ่งได้เทินต่อทันทีนะครับแล้วก็ใช้สกิลฟรี2ครั้งนะครับ โดยที่สกิลฟรี2ครั้งเนี่ยเราจะไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับนี่นะฮะแอคชั่นไม่เสียเลยนะครับตรงนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูที่ความสามารถของสเปเชียลบัฟกันนะครับอันนี้นะครับสำหรับสเปเชียลบัฟนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับ เพิ่มค่า HP damage นะครับ20%นะครับถ้าเกิดเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ20%ถ้าเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับจะเป็น40%นะครับแล้วก็มีความสามารถของ Brave Steel นะครับ15%นะครับถ้าเราเบรกมอนเตอร์ได้จะได้เป็น30%นะครับ แล้วก็ในส่วนของปาร์ตี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับปาร์ตี้จะมีผลของเบฟรีเจนนะครับ20%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟดาเมจให้กับปาร์ตี้20%นะครับเมื่อปาร์ตี้ของเราเนี่ยสามารถเบกมอนสเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสเปเชียลบัฟของไลนิ่งนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันที่บัฟเบอร์สนะครับสำหรับบัฟเบอร์สของไลนิงนะครับจะอยู่ทั้งหมด10เทิร์นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มเบฟดาเมจนะครับ50%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับ3าแล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจลิมิตนะครับ20%ถ้าเกิดเราทำเขียวจะเพิ่มขึ้นเป็น50%นนะครับแล้วก็อย่างที่ 4นะครับเมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจ30%นะครับถ้าทำเขียวจะเพิ่มขึ้นเป็น50%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า h p ดพีาเมจยี่ร์เนะครับเมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของบัฟเบรสนะครับ เราก็มาดู c o อ e บิลิตี้ของเจไลนิ่งกันนะครับสำหรับคอของไล n i n g นะครับสำหรับสกิลหนึนะครับ s p ปเ i a l ลเอฟเฟนะครับที่คนใช้นะครับจะได้รับนั่นก็คือมีผลของเบฟรีเจนนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ Core บิลิตี้ Skill LD นะครับสำหรับ c o อ e บิลิตี้สกิ l l LD เนี่ย ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับความสามารถของคอ L. D. มีอย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือยกเลิกสถานะเบรกของมอนเตอร์แล้วโจมตีเพื่อเบรกนะครับแค่นี้เลยเป็น Core Ability ที่ไม่น่าใช้มากๆนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือแปะดีบัฟแพ้ธาตุสายฟ้าให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน4เทินนะครับมีแค่นี้เลย เราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเจไลนิ่งเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยสกิลเพย์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันเป็นแค่วิธีการเล่นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่เหลือไปต่อยอดกันเอาเองนะครับแล้วก็อัดแอปใช้กันเอาเองนะครับว่าในสถานการณ์แบบนั้นจะใช้แบบไหนกันนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับเทินแรกเนี่ยก็อยู่ที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะให้สกิล l x เนี่ยเป็นโหมดไหนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะดันเทินมอนเตอร์ไปข้างหลัง2เทินเนี่ยก็ให้กดสกิลหนไปก่อนนะครับหลังจากกดแล้วนะครับเราก็กดสกิล l x ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการใช้สกิลฟรีนะครับอันนี้เลอแล้วแต่ว่าเราจะใช้อันไหนก็ได้นะครับถ้าเราไม่กดสกิล65อันนี้นะครับผมแนะนําให้กดสกิลหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเทินต่อไปเนี่ยสกิลสจะได้กดฟรีนะครับเนื่องจากว่าบัฟของสกิลหนึ่งจะเป็นขั้น2นะครับแบบนี้นะฮะอ่าพอเป็นขั้น2ปุ๊บเนี่ยเทินต่อไปของไลนิง่งเราก็กดสกิลสฟรีเลยนะครับ อย่างนี้นะฮะทีนี้พอสกิลสเนี่ยมันเป็นขั้นหนึ่งอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเราเป็นสายงกนะครับเราก็กดคอมมานด์ตีเลือดไปนะฮะพอกด Command T คอมมานด์ตีเลือดเสร็จปั๊บนะฮะสกิลหก็จะกลายเป็นสกิลฟรีนะครับแล้วก็กดไปพอสเปเชียลบัฟหมดนะครับก็ให้ไรนิ่งกดสเปเชียลบัฟได้เลยนะครับเพราะว่าสเปเชียลบัฟของไรนิ่งเนี่ย เป็นสเปเชียลบัฟที่สำคัญนะครับที่จะเพิ่มค่าต่างๆให้ไลนิ่งนะครับทีนี้เนี่ยเกรด EX เนี่ยมันเต็มนะครับแต่ว่าให้เรากดสกิลฟรีไป2ครั้งก่อนนะครับไม่งั้นจะเสียดายนะครับสำหรับอ่าสกิลฟรี2ครั้งนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็กด EX ไปนะครับหลังจากที่เรากดสกิลฟรีไปแล้วนะครับ สาเหตุที่ผมกดสกิล l แล้วมากดสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากจะดันเทิร์มอนเตอร์บนะครับให้ไปข้างหลัง2เทอรนะครับผมก็เลยกดเปลี่ยนเป็นโหมดสกิลหนนะครับหลังจากที่เราเบรกมอนเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะกดสกิลหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สกิลสอเนี่ยเป็นสกิลฟรีนะครับอ่านี่นะฮะสกิลของไ t n i n g ก็จะหมดช้าลงนะครับถ้าเรา,เราเล่นแบบนี้นะครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยสกิลเพลของเพื่อนๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การสู้กับด่านแล้วก็จุดที่อยู่ด่าหน้างานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเล่นให้ดูเมื่อครู่นี้เนี่ยมันเป็นแค่วิธีการเล่นเบื้องต้นกับวิธีทําให้สกิลมันใช้ฟรีเพื่อที่จะให้ไรนิ่งเนี่ยสามารถกดสกิลได้นานที่สุดแล้วก็ทำให้สกิลไม่หมดไวนะครับเพราะว่าตัวไลนิ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่ สปีดไวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดแต่สกิลรัวๆเนี่ยจะทําให้สกิลหกับสกิลสเนี่ยไม่พอใช้นะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสําหรับไลนิ่งนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังงงอยู่เนี่ยก็สามารถสามารถถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวไลนิ่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ